สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ผู้เชี่ยวชาญตระกูลราชวงศ์ที่อยู่ข้างกายเซี่ยอู่หุยมองหน้ากันขณะที่เว่ยยกงกงปฏิเสธออกมาทันทีตัวตนของเจียงอี้ความเร็วในการเคลื่อนไหวและตอบสนองยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของขอบเขตเซินโยและเขานั้นยังมีพลังเทียบได้เพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโยเขาอาจมีศิลาสวรรค์3ก้อนแต่ถึงเขาจะดูดซับพลังทั้ง3ก้อนหมดแล้วก็แทบจะบรรลุขอบเขตเซินโยไม่ได้พยัคฆ์ค่ะองค์รัชทายาทท่านก็คงจะรู้สิ่งนี้เช่นกันทุกๆระดับขั้นของขอบเขตเซินโยนั้นต้องใช้แก่นแท้พลังมากมายนอกจากนี้ในระยะเวลาเพียงแค่นี้แม่เจียงอี้จะมีศิลาสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนเขาก็ยังไม่สามารถก้าวหน้าได้มากนักผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโยขั้นสูงสุดที่เหลือต่างพากันพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อไปถึงขอบเขตเซินโยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะบ่มเพาะพลังยากมากและแม้ว่าเจียงอี้จะมีศิลาสวรรค์นับไม่ถ้วนแต่มันก็จะไร้ประโยชน์หากไม่มีร่างกายที่แข็งแกร่งก็จะไม่สามารถทนต่อแก่นแท้พลังที่รุนแรงได้และการเสริมสร้างร่างกายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาหลังจากที่ได้ยินคำอธิบายของเว่ยยกงกงแล้วซี่อู่หุยก็สับสนมากยิ่งขึ้นในเมื่อมันไม่ได้อยู่ขั้นสูงสุดของขอบเขตเซินโยแล้วทำไมมันถึงได้แสดงการโจมตีรูปแบบเต๋าได้ล่ะข้าก็ไม่ทราบพยักค่ะหรือบางทีเด็กนี่อาจจะมีพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดว่ายกงกงและคนอื่นๆก็ไม่เข้าใจเจียงอี้บรรลุกระบวนท่าเพลงดาบเงาวายุมาเนิ่นนานแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้ได้คนที่รู้นั้นล้วนแต่ตายไปแล้วแน่นอนว่าในตอนนี้การรวมกันของดาบเงาวายุเข้ากับมังกรเพลิงและเพลิงโลกานั้นทรงพลังเกินไปมันเลยดึงดูดให้ทุกคนเกิดความประหลาดใจมากมายร่างของผู้บัญชาการทั้ง3ถูกระเบิดออกเป็นเสียงๆและแต่ละศพนั้นมีแผลไม่เกรียมอยู่ทั่วทหารที่อยู่รอบๆก็พบเจอกับโศกนาฏกรรมเช่นกันเมื่อเพลิงโลกากระจายออกไปทั่วทุกทิศทางก็มีคนกว่าร้อยคนที่สัมผัสกับเปลวเพลิงและยิ่งไปกว่านั้นภายใต้ผลกระทบของเจตจำนงสังหารพวกเขาก็ไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้ตายเจียงอี้ไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดขณะที่เขาหันกลับมาและปล่อยการโจมตีที่รุนแรงอีกครั้งคราวนี้เป็นผู้บัญชาการ2คนที่กำลังจะโจมตีเขาจากทางซ้ายซึ่งผู้บัญชาการ2คนนี้มีกำลังที่อ่อนแอกว่าพวกเขาจึงถูกฆ่าตายไปอย่างง่ายดายเจียงอี้ก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปและวิ่งตรงไปยังซี่อู่หุยตอนนี้แหละแม้จะมีดวงตาสีแดงเลือดของเจียงอี้ที่ปล่อยความกลัวเข้าไปในใจของผู้คนรอยยิ้มของซี่อู่หุยก็ยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเขาสั่งผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโยที่อยู่ข้างๆเขาพวกเจ้า3คนจงไปเด็ดหัวเจียงอี้มาให้ข้าพยัคฆ์ค่ะในครั้งนี้หน่วยลับขอบเขตเซินโยไม่มีความลังเลใดๆเนื่องจากเซี่ยถิงเวยสั่งให้พวกเขาฟังคำสั่งของเซี่ยอู่หุยเมื่อได้รับคำสั่งจากองค์ราชาพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องลังเลใดๆในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของตระกูลราชวงศ์พวกเขาก็ไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดและหากเกิดอะไรขึ้นเซี่ยถิงเวยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้หน่วยลับชั้นยอดทั้ง3ของขอบเขตเซินโยได้ตามเหล่ากองทัพไปอย่างเงียบๆพวกเขาค่อนข้างเร็วมากและหายไปซ่อนตัวอยู่ในกองทัพเหล่านั้นซึ่งเจียงอี้ที่กำลังวิ่งตรงมาที่นี่ไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ในขณะที่เจียงอี้กำลังพุ่งไปอย่างป่าเถื่อนทหารที่อยู่รอบๆต่างถูกแรงกดดันจากเจตจำนงสังหารทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้มีเพียงเหล่าแม่ทัพเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เมื่ออยู่ภายใต้การโจมตีรูปแบบเต๋าพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานมันได้เลยบุคคลเพียงผู้เดียวกำลังบุกฝ่ากองทัพ200,000คนแต่กลับรู้สึกราวกับว่าไม่มีผู้ใดจะสามารถหยุดเขาได้เสียงกลองรบของอาณาจักรเซินหมู่เริ่มเปลี่ยนการตีกลองเป็นหนักสลับเบา
จู่ๆกองทัพที่วิ่งมาก็เปลี่ยนรูปแบบค่ายทัพของพวกเขาและไม่ได้รีบพุ่งไปที่เจียงอี้อีกต่อไปแต่พวกเขากลับตั้งเจียงอี้เป็นศูนย์กลางและร่นถอยกลับไปสร้างวงกลมล้อมเขาห่างไปหลายร้อยเมตรจากศูนย์กลางและแน่นอนว่าทหารหลายร้อยนายที่ถูกตรึงไว้โดยเจตจำนงสังหารหมู่ของเจียงอี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแทบจะในเวลาเดียวกันผู้บัญชาการขอบเขตเซินโหยหลายร้อยคนรวมตัวกันปล่อยแก่นแท้พลังไปยังเจียงอี้จากระยะไกลซึ่งมันจะเป็นการหยุดยั้งการโจมตีของเจียงอี้พวกเขาไม่สนใจชีวิตของทหารอาณาจักรเซินหมู่ที่ถูกตรึงไว้รอบข้างเจียงอี้เลยด้วยลำแสงของแก่นแท้พลังที่ปล่อยออกมาที่เขาอย่างไม่สิ้นสุดเจียงอี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยุดยั้งความรุนแรงเขาปล่อยเพลิงโลกาออกมาจากไข่มุกวิญญาณเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อกันการโจมตีที่เข้ามานี้ก่อนที่จะคิดพิจารณาเรื่องอื่นๆเมื่อเพลิงโลกาถูกปล่อยออกมาทหารที่ถูกตรึงไว้ก็ถูกเผาด้วยความร้อนทันทีและจะเปล่งเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชออกมาแก่นแท้พลังหลายสายนับไม่ถ้วนที่เหินไปจุดนั้นเปลี่ยนทหารที่ไม่ได้ถูกไฟไม่กลายเป็นคนตายที่ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆในที่สุดแก่นแท้พลังก็พุ่งเข้าไปยังเพลิงโลกาทำให้มันระเบิดและลดกำลังลงอย่างรวดเร็วเจียงอี้อาจมีเพลิงโลกาเป็นเครื่องป้องกันแต่การระเบิดที่เกิดจากการโจมตีจากแก่นแท้พลังสร้างคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เลือดของเขาเดือดพล่านและทำให้อวัยวะต่างๆต้องกระตุกแม่ทัพแห่งอาณาจักรเซินหวูนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถและช่างเป็นคนที่ใจเยี่ยมนักเจียงอี้ถอนหายใจด้วยความรวดร้าวกองทัพนั้นเปลี่ยนรูปแบบในทันทีและคำสั่งนี้ถูกส่งลงมาโดยตรงการไม่สนใจชีวิตของทหารไม่กี่ร้อยนายนั้นมันย่อมไม่ใช่ความเป็นผู้นำที่เซี่ยอู่หุยมีเป็นแน่หลังจากการโจมตีระลอกแรกหยุดลงเขาก็รีบเดินไปข้างหน้าทันทีขณะที่มีมังกรเพลิงสองตัวพุ่งเข้าหากองทัพเขาต้องรีบเข้าไปอยู่ท่ามกลางกองทัพมิฉะนั้นเมื่อเพลิงโลกาของเขาหมดลงเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆทันที300เมตร200เมตรอีก100เมตรเมื่อเห็นทหารด้านหน้าถูกปกคลุมด้วยเจตจำนงสังหารหมู่และเคลื่อนที่ไม่ได้อีกครั้งเขาก็ปล่อยความโล่งใจออกมาอย่างน้อยในครั้งนี้ก็มีผู้บัญชาการขอบเขตเซินโหยอยู่ใกล้ๆและพวกเขาคงจะไม่เปลี่ยนค่ายทัพและรวมตัวกันฆ่าผู้บัญชาการทั้งหมดเหล่านี้ไปด้วยหรอกใช่ไหมดวงตาของเขาเพ่งเล็งไปยังผู้บัญชาการทั้งห้าขณะที่มังกรเพลิงกำลังรวมตัวกับดาบมังกรเพลิงในขณะที่อากาศรอบข้างค่อยๆเริ่มพัดเขากำลังเตรียมที่จะปล่อยวิชาการต่อสู้แบบผสมผสานเพื่อฆ่าเหล่าผู้บัญชาการเหล่านี้ในขณะนั้นเองก็มีเงาสามเงาเคลื่อนไหวอยู่ในกองทัพหนึ่งในนั้นใช้ค้อนยักษ์ทุบลงที่พื้นพร้อมกับเกิดสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นผืนดินไม่ได้กลายเป็นรูขนาดใหญ่ในทางกลับกันราวกับว่ามีหินยักษ์ชนเข้ากับทะเลสาบพื้นดินสั่นสะเทือนตลอดเวลาและค่อนข้างปล่อยคลื่นที่รุนแรงออกมาทหารที่พลังด้วยกว่าต่างโซซัดโซเซและล้มลงไปนั่งที่พื้นและเจียงอี้ก็เสียสมดุลของเขาไปเช่นกันการโจมตีรูปแบบเต๋าสวรรค์คำพูดนั้นเปล่งอยู่ภายในใจของเจียงอี้ในขณะที่เขาตระหนักได้ทันทีว่าบุคคลนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโหยขั้นสูงสุดที่คอยซุ่มโจมตีอยู่หากผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ยังไม่บรรลุไปถึงขั้นสูงสุดของขอบเขตเซินโหยแล้วเขาจะไม่สามารถเข้าใจรูปแบบเต๋าสวรรค์ได้เขาดึงสติของตัวเองกลับมาและพยายามควบคุมร่างกายเพื่อเตรียมที่จะกระโดดขึ้นไปแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีบุคคลสองคนที่บินผ่านอากาศไปด้วยความเร็วสูงหนึ่งในนั้นกำลังจะยิงแสงสีม่วงออกมาจากนิ้วซึ่งไม่มีแม้แต่การโจมตีของแก่นแท้พลังมันคือสายฟ้าสายฟ้านั้นเร็วเกินไปมันโจมตีไปที่เจียงอี้และเขาก็รู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าจริงๆเส้นผมบนร่างกายทั้งหมดแองเขานั้นตั้งเด่ออกมาในขณะที่เขารู้สึกว่ามันถูกเผาจนเกรียมร่างของเขาเซไปมาขณะที่ตาขาวเปลือกลิ้งเรื่อย
ซึ่งมันไม่ต่างจากผู้ที่ถูกฟ้าผ่าจริงๆเลยนี่ก็เป็นอีกรูปแบบของเต๋าสวรรค์เจียงอี้ได้กลิ่นถ่านในร่างกายของเขาแล้วก็ตกใจของมองตรงไปที่ผู้เชี่ยวชาญคนสุดท้ายที่เหินมาและเห็นเขากวัดแกว่งดาบโค้งซึ่งส่องประกายด้วยแสงซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมทันใดนั้นใบมีดที่โค้งยาวก็แยกลงมาและปล่อยเงาของหัวสิงโตยักษ์ซึ่งคำรามออกมาพร้อมความปรารถนาที่จะฉีกเจียงอี้ออกเป็นชิ้นๆในขณะที่เจียงอี้รู้สึกได้กลิ่นความตายข้าจะลองเสี่ยงดูสวรรค์อวยพรให้ข้าด้วยความเร็วของเจียงอี้นั้นช้าเกินไปและร่างกายของเขาก็ยังมึนงงและเคลื่อนไหวไม่ได้เขายังคงมีเพลิงโลกาเหลืออยู่บ้างแต่บุคคลนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโหยขั้นสูงสุดซึ่งกำลังใช้สิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เขารู้ดีว่ายังไงเพลิงโลกาของเขาก็จะไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่ร้ายแรงนี้ได้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากใช้กระบวนท่าที่สิ้นหวังนี้ดวงจิตวิญญาณของเขามีเปลวไฟที่ลุกโชนและโชติช่วงก่อนที่เงาของหัวสิงโตที่เกิดขึ้นโดยสิ่งประดิษฐ์ดาบโค้งจะสามารถเข้าถึงเขาได้จู่ๆร่างของเขาก็จางหายไปขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ